ดีค่ะดิฉันชื่อสมภารสอนเพชรค่ะปัจจุบันทำอาชีพไร่อ้อยอยู่ค่ะทั้งหมด150ไร่ค่ะเมื่อก่อนมีปัญหาเราหาแรงงานคนไม่ได้ค่ะตัดเข้าโรงงานไม่ทันถ้าเราจะตัดเอาเป็นว่าถ้าเราจะตัดรถ10ล้อคันนึงอ่ะต้องใช้คนเป็น10อ่ะพอหนักเข้าค่าแรงมันแพงเราหาคนงานยากเหนื่อยที่สำคัญน่ะเหนื่อยมากก็มาหาหันมันดูทางนี้อะค่ะค้นหาในเน็ตนะคะว่ามันมีเครื่องจักรเครื่องยนต์เกี่ยวกับการตัดอ้อยคือแทนทดแทนคนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะลองหาคนดูบังเอิญไปเจอหลายอู่แต่ว่ามาถูกใจอู่นี้ค่ะอู่ชาเตอร์เนี่ยค่ะตอนที่สนใจก็โทรไปที่บริษัทเลยค่ะโทรไปแล้วก็ถามเขาว่าเราอยู่อุตรดิตถ์นะแต่เราต้องการดูเครื่องมือตัวเนี้ยเราจะไปดูได้ที่ไหนคุณมีลูกค้าใกล้แถวอุตรดิตถ์ตรงไหนมั่งเขาก็บอกว่าอยู่แถวสุโขทัยค่ะก็วิ่งไปดูนะวันนั้นเลยไปเห็นในการเครื่องมือทำงานแล้วคิดว่าดีแน่ๆค่ะเพราะว่าเรามาเปรียบเทียบกับคนงานแล้วอัตราค่าจ้างสูงมากหาคนยากมากแล้วที่สำคัญตัดได้เร็วประหยัดต้นทุนไปเยอะซื้อมาได้1ปีแล้วค่ะตอนแรกคนงานตัดไม่คล่องมันก็มีนิดหน่อยแต่พอวันที่2ที่3เริ่มชินแล้วทีนี้ก็ไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าตัวเครื่องจริงๆมันไม่มีปัญหาหรอกแต่มันมีปัญหาตรงคนขับยังไม่คุ้นยังไม่ชินยังไม่เคยตัวออกตัวทำยังไงถึงจะไปได้อะไรเงี้ยตอนแรกจะขุกขักนิดนึงแต่ไม่เกินวันเขาก็ทำได้เพราะว่าโชเฟอร์เขาเคยขับรถไถที่อะไรแล้วแป๊บเดียวเราใช้คนตัดกับกองเนี่ยประมาณ200บาทต้นต่อ1ตันนะคะแต่พอเราซื้อเครื่องตัวนี้มาปั๊บ1ตันเราจ่ายแค่คนขับเราจ่ายให้เขาเป็นตันนะคะตันละ15บาทนะคะพร้อมกองพร้อมจากที่เราตัดไป1ตัน200ต้นๆนะคะก็เหลือแค่ตันละ15บาทมันเซฟไปเยอะอะค่ะดีขึ้นเยอะก็คิดง่ายๆเนาะกับชาวไร่จาก200ต้นๆเหลือแค่15บาทลืมบวกไปน้ำมันเอาให้เต็มที่10บาทก็เป็นเท่าไหร่25บาทกับ200 25หรือ30เนี่ยเราเหลือ200อย่างเงี้ยแล้วเราก็สบายไม่ต้องไปหาคนงานค่ะช้างแท็กเตอร์ของเขาดีจริงๆนะคะลองไปใช้เถอะค่ะรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่ๆลดต้นทุนอะไรเนี่ยคุณไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะ